สวัสดีค่ะดึกดื่นค่อนคืนแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะทุกคนก่อนจะนอนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนวดหน้าหน่อยเนาะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเราไม่ได้เช็ดมันเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็มาช่วยเหลือใบหน้าผิวพรรณของเราให้มันสดชื่นก่อนนอนนะคะผมเผ้าอาบเสร็จแล้วเรามัดไว้เพื่อรอให้ลมเป่าแล้วยางแห้งเห็นไหมคะพอเราใช้เปียไว้นะคะมันก็จะไม่ฟูนะก็จะเป็นผมเราเป็นคนผมหยิกเองเนาะคะก็ไม่ต้องไปดัดไปอะไรไปเซตมันเลยนะคะอย่างเดิมค่ะเหมือนเดิมตัวนี้นี่นะคะมีเวียไม่รู้สิเราใช้แบบนี้แล้วมันประหยัดครีมไนท์ครีมได้เยอะเลยค่ะมือของเราสองข้างนี้นะคอเราก็ทานะคะคอหน้าอกอะไรพวกนี้ก็ทาทาจนเคยแล้วทีนี้พอเราไม่ได้ทาผิวจะตึงมากเลยนะเพราะฉะนั้นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่ทำให้ครีมกับมอยเจอร์ไรเซอร์ซึมได้ลึกมากเลยนะคะเอาให้ทุกคนดูอีกนะมือคนแก่วัย50เนาะถ้าเราบำรุงผิวนะคะบำรุงผิวอย่างตั้งใจเนาะยังไงมันก็ดีนะครับทุกคนทำให้เรามีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตก่อนนอนนะคะใส่มันไว้ค่ะแล้วก็ทาครีมกลางคืนได้เลยนะถ้าเรามีไนท์ครีมทาโปะไปเลยค่ะให้มันอยู่ข้างบนนั้นเลยเนาะถ้าต้องการประหยัดครีมไนท์ครีมกับดีครีมนะคะเราก็ใช้นีเวียนี่แหละตัวนี้แหละมันมีมอยเจอร์ไรเซอร์เข้มข้นใช้ที่แขนที่มือเราได้หมดเลยหัวเข่านะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ผิวกายอย่างเดียวนะผิวหน้าเรานี่แหละสำคัญมากเจอแดดทั้งวันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคนที่อยากจะให้ฝ้าหายไวๆนะก่อนที่จะทานีเวียลงไปเอาว่านหางจระเข้ที่เป็นหลอดหรือว่าเป็นห่อเป็นกล่องอะไรก็ได้นะคะที่เขามีขายตามท้องตลาดเพราะว่าเมืองไทยไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปเอาแบบตามจากต้นนะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะล้างยางออกไม่หมดทำให้ผิวหน้าเราเกิดอาการอักเสบจากยางของอะโลเวร่าหรือว่านหางจระเข้ได้นะเอาที่เขาทำมาแล้วเนี่ยมันช่วยจางผิวแห้งผิวมันนะคะได้ดีด้วยแล้วก็จุดด่างดำริ้วรอยเบาลงเลยนะคะช่วยเหลือตัวเองนะทุกคนเห็นไหมคะหลังมือคนแก่วัย50นะคะให้ดูใกล้ๆเลย
ถ้าเราทาตัวนี้ทุกวันนะคะกับมะพร้าวสกัดเย็นนะมันทำให้หน้าเฟิร์มนะคะเราอายุมากแล้วเนาะช่วยเหลือตัวเองแบบนี้ดีกว่านะคะถ้าทุนเราน้อยเราไม่มีโอกาสได้ซื้อครีมแพงๆใช้นะคะวาสลีนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็นีเวียตลับเขียวนี่แหละค่ะช่วยได้แน่นอนเลยนะคะหรือเราจะเลือกครีมนีเวียกันแดดตอนกลางวันที่เขามีขายนะคะไม่ต้องใช้ตัวอื่นก็ได้นะคะถ้าจะใช้แบบนั้นเนาะแล้วก็กดเห็นไหมคะกดดึงนะคะตรงนี้ก็ใช้นิ้วเน้นๆนะคะนิ้วกลางเน้นๆเอาถ้าเรานวดมันคลึงมันจนใบหน้าเรารู้สึกว่าอุ่นนะคะมันจะทำให้เลือดลมที่อยู่ตามริ้วรอยเนี่ยเบาลงด้วยนะริ้วรอยก็จะเบาขึ้นแล้วพอเรานวดจนได้ที่นะไอ้ตรงนั้นมันก็จะบริเวณผิวยับย่นมันจะเด้งขึ้นมาเองนะคะจะเด้งมันเองเพราะว่าความอุ่นของนิ้วมือเราเนี่ยจะวนยังไงก็ได้นะคะวนยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะวนพักใหญ่ๆเลยนะคะถ้าไม่พอใจก็จิ้มมาอีกนะคะให้มันอยู่ที่นิ้วเรานะแล้วอีกตัวนึงอันนี้เป็นจะนอนแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปเช็ดมันออกแล้วนะไม่ต้องซับไม่อะไรแต่ถ้ารู้สึกหนืดหนาหน่อยก็เอาผ้าเอากระดาษมาซับกดๆเอานะคะไม่ต้องถูๆดึงให้มันออกนะเพราะว่าตัวนี้มันจะซึมเข้าผิวหน้าเราได้ดีถ้ามันไม่ซึมจริงๆก็เอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นแหละเอามาเพิ่มหน่อยนึงเพื่อให้ความหนืดมันน้อยลงเนาะเนี่ยเราทำของเราไปให้มันเหมือนกับเราได้นวดต้นคอไปด้วยในตัวเลยนะเหมือนกับเวลาที่เขาทำเฟรชโชแล้วเขานวดหน้าให้เรานวดต้นคอให้เราตรงบริเวณที่เราเจ็บๆตรงนี้มันจะมีเส้นอยู่เส้นนึงนะคะมันก็ทำให้เรานอนหลับสบายคืนนี้เพราะว่าการที่เราทำงานไม่ว่าจะเป็นงานใช้แรงหรืองานใช้สมองนะคะตรงนี้ถ้าเราโดนนวดบ่อยๆทุกวันนะคะถูไปถูมาอย่างนี้นะคะจนรู้สึกว่ามันอุ่นๆนะคะถ้ามันแห้งเกินไปก็จิ้มเอาครีมใส่ลงไปนะคะให้นิ้วมันลื่นๆหน่อยเนาะเนี่ยคือการใช้ชีวิตของเราเพื่อถ้ามันไม่มีนะคะเนี่ยจิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ลงไปเอานิ้วดันอย่างนี้นะคะมันก็จะเห็นตรงเส้นตรงนี้นะคะถ้าใครมีเส้นตุงๆนูนๆก็ต้องกดให้มันหายจนหายปวดนะคะให้มันคลายลงเนาะนวดไปในตัวเลยค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นความแตกต่างนะคะเนี่ยตรงเส้นนี้นะคะเส้นนี้ตรงใต้ท้ายทอยด้านนี้มันจะมีอันนึงนะคะเราสามารถทำได้เราไม่ต้องไปคอยหมอนวดเลยค่ะเนี่ยครีมตัวเนี้ยใช้ไปค่ะคอเราเวลามันนั่นมันจะได้ไม่รู้สึกหยาบนะคะแล้วถ้าเราทำไปบ่อยๆใช้ไปสัก 2-3 ตลับนะคะใช้ไปสัก 2-3 ตลับแล้วเราจะรู้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแน่นอนเลยนะคะมันก็จะทำให้เรารักษาชะลอความตึงของใบหน้าเราได้นานหน่อยนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยนะผิวเราก็จะต่อสู้กับแสงแดด UV นะกับแสงไฟที่เราใช้ด้วยนะคะไฟที่มันส่องหน้าเราเนี่ยเนาะมาคะอย่าลืมนะคะ
ตัวนี้กับ2 อย่างนี้นะคะเท่านั้นเลยวันนี้แล้วเราก็จะกู๊ดไนท์กันไปด้วยครีมนีเวียกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วเราจะเจอกันอีกในคลิปต่อๆไปเลยนะคะบายบาย See you again next video ค่ะจากสัญญาเอาไทยชาแนล